รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอหมายคลายเครียดปี3โอ้ยสายแล้วเนี่ยนี่เขาว่าออกจากบ้านไวแล้วนะเนี่ยยังช้าอีกอุ๊ยแต่โชคดีพี่ตูนยังไม่มาเราเป็นคนมาไวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้หายใจก่อนมาสายขอโทษอ๋อไม่เป็นไรจริงๆก็ยืนไม่นานนะปวดขาแล้วเนี่ยเห็นเธอเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้แหละตอนฉันวิ่งมาเธอเพิ่งเดินมาบ้าจริงรู้หมดเลยเหนื่อยโอ้โหรถติดมากเลยเหรอคะใช่ใช่แล้วจริงๆมันมีอุบัติเหตุเล็กน้อยอ้าวอุบัติเหตุอะไรคะพี่ตูนคือเมื่อเช้าพี่นั่งรถเมย์มาใช่ไหมแล้วเรือมันชนกันเอ๊ะเดี๋ยวนะเรือมันก็อยู่ในน้ำรถเมย์ก็อยู่บนถนนมันเกี่ยวกันยังไงคะคือเรือชนกันรถเมย์เลยจอดดูรถยนต์ข้างหน้าก็จอดดูมอเตอร์ไซค์ก็จอดดูโอ้โหขวางถนนติดยาวเลยทุกคนจอดดูกันหมดเลยเดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องรถยนต์รถติดเรือชนกันเนี่ยทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี3กับเรา2คนครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและโบกี้พิมพิสารนวสัยศรีค่ะรายการเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจได้แบบง่ายๆสบายๆพร้อมทั้งได้สาระความรู้ควบคู่กันไปด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับจราจรพูดอย่างนี้อยากรู้แล้วสิคะว่าการจราจรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างโอ้โหจริงกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะฮะและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับเขารอเราอยู่แล้วในช่วงหน้าไปพบกับเขาเลยในช่วงเปิดประเด็นครับช่วงเปิดประเด็นคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงเปิดประเด็นนะฮะอย่างที่เราเกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่าจะมาคุยกันเรื่องอุบัติเหตุจราจรนะครับและผู้ที่มาให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ก็คือทนายวิรัตหวังปิติพานิชครับพี่ทนายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอากว้างๆเลยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรอะไรบ้างฮะขอบเขตของการฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายกันพวกเรื่องคดีจราจรเนี่ยผู้เสียหายคือรัฐนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปแจ้งกันเองนะนะครับคือผู้เสียหายคือรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรถชนหรือว่าเรื่องของการย้อนสอนหรือว่าการไม่มีใบขับขี่พวกเนี้ยเป็นเรื่องความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายทำไมรัฐถึงเสียหายในเมื่อรถเราโดนชนนะฮะใช่ก็คือมันเรื่องนึงครับก็คือว่ามันมีกฎหมายอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกับในกรณีที่ไปการไปช่อโกงกันอันนี้มันเป็นเรื่องผู้เสียหายก็เป็นอีกเรื่องนึงไปนะครับยกเว้นอาจจะมีเรื่องที่เป็นความผิดส่วนตัวได้เช่นเรื่องที่มีการชนแล้วเราได้รับบาดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ว่าในการชนเนี่ยรัฐก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องแยกกันมันอาจจะสับสนนิดนึงนะครับรัฐเสียหายยังไงพี่รัฐขยายความเรื่องนี้นิดมันเป็นกฎหมายครับที่ว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่เป็นผู้เสียหายนั่นแหละนะครับก็คือพอเห็นเหตุการณ์เขาก็ต้องแจ้งเขาคือเขาต้องเป็นคนดำเนินคดีเองนะครับเหตุการณ์ไหนที่พบบ่อยสุดฮะส่วนใหญ่ถ้าในคดีจราจรก็เช่นการขับรถชนนะครับหรือว่าบางทีก็เรื่องของการที่ไม่มีใบขับขี่โอ้ใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็เรื่องการขับรถแต่บ้านเราบ่อยจริงคือย้อนสอนค่ะใช่โดยเฉพาะจักรยานยนต์ใช่หรือบางทีเราถนนฟุตบาทนี่นะครับกลายเป็นถนนจริงนะครับบ้านเราไม่เขาเรียกอะไรไม่เคารพกฎตรงเนี้ยนะครับหลายครั้งที่คนเดินเท้าต้องโดนบีบแตร่ไล่พี่โดนประจำเลย เหมือนกันนะใช่แต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็คือเราเหมือนเราผิดไปเลยนะนั่นสิที่เราเดินเนี่ยก็ตอนนี้ก็เลยมันก็เลยต้องพยายามทำความเข้าใจกันก่อนที่เรานะคะจะไปลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของพรบจราจรกันนะคะโบกี้มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญค่ะคุณผู้ชมที่เขามีประสบการณ์ตรงเลยนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางด้านการจราจรค่ะขอเชิญคุณกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยคุณชายคุณมีทุกเรื่องเยอะมากคุณมีทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้อยากจะมีแต่เรื่องวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะมีเลยนะแต่มาเองตลอดค่ะเรื่องนี้เจอกับตัวไหมกับตัวเลยค่ะกับตัวเลยเล่าให้ฟังหน่อยฮะอันนี้เหตุการณ์เลวร้ายมากแต่ว่าโชคดีที่คู่กรณีน่ารักค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะคือขับรถไปต่างจังหวัด
แล้วฝนตกพอดีค่ะก็เป็นรถเคยเห็นถนนเล็กๆที่เข้าไปต่างจังหวัดที่รถจะสวนกันนะคะวิ่งสวนเลนแล้วอยู่ดีขับเพลินๆค่ะก็เพลินเราก็มองตรงไปข้างหน้าเนาะเราก็เห็นรถกระบะคันนึงมุนเป็นวงกลมเข้ามาเลยค่ะเหวี่ยงเข้ามาใส่รถเราแล้วใส่ขับอีโคคาร์รถบางเบามากใช่ก็มาแบบเต็มๆเลยคือเขาเสียหลักมาแล้วแล้วเห็นมาแต่ไกลหลบก็ไม่พ้นแล้วเนี่ยคือถ้าหลบนะคะทางซ้ายเป็นเนินไงคะเหมือนทำถนนเป็นไหลทางเป็นไหลที่สูงมากคือไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปแล้วถ้าขวาเราก็กลัวว่าคันหลังจะมาแบบประสานงานกันอีกซึ่งนั่นคือเสี้ยววินาทีนะฮะใช่ก็เลยตัดสินใจว่าจับพวงมาลัยให้มันคุณไปคนเดียวปะไปกับเพื่อนค่ะเตรียมรับแรงกระแทกก็เต็มเลยค่ะมีคลิปกล้องหน้ารถด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็คือขาจะเจ็บนิดนึงขาเจ็บแล้วก็ปากข้างในแตกหมดเลยด้วยที่แตกนี้ไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุอะไรนะคะแอร์แบ็กค่ะเพราะว่าฝนตกมองวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีใส่ก็ยื่นหน้าขับอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ขับด้วยความมาไม่เร็วมากฝนตกก็จะสักประมาณ40ถึง60ขี่มอไซค์เหรอเดี๋ยวนะมอไซค์ไม่มีแอร์แบ็กขนาดย่องขนาดย่องแล้วนะขนาดใส่ย่องไปแล้วนะยังเจ็บขนาดนี้ก็คือแอร์แบ็กกระแทกหน้าแต่ถ้าไม่มีแอร์แบ็กคุณอาจจะไม่ได้เจ็บแค่ปากไงใช่อาจจะเป็นมากกว่านี้ไปแล้วจะมีสักกี่คนที่เห็นการทำงานของแอร์แบ็กแล้วมีชีวิตรอดมานั่งแล้วเพื่อนๆในรถคุณเป็นไงบ้างก็เป็นเหมือนกันค่ะจมูกก็เบี้ยวกันไปไม่มีใครร้ายแรงอะไรมากนะตอนนั้นไม่มีค่ะสภาพรถล่ะสภาพรถเละเลยค่ะไปต่อไม่ได้รอดก็โชคดีแล้วว่างั้นนะฮะสิ่งที่จะถามพี่ทนายวิรัตคือถามพี่ทนายวิรัตคือถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยใส่ต้องทำยังไงบ้างแต่อันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือคู่กรณีเขาน่ารักมากก็เลยเขาหมุนมาขนาดนั้นคุณยังบอกเขาน่ารักอีกไม่ก็ยังลงมาถามเลยเป็นอะไรเขายังยอมรับผิดเป็นคุณลุงอะค่ะน่ารักแล้วก็มากระลาดไม่เมาไม่อะไรเลยค่ะแค่เสียหลักธรรมดาเหมือนเสียหลักอาจจะเป็นเพราะยางเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ดีมากด้วยความที่เขาดีเราก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรก็ต่างคนต่างไปประกันมาก็จบๆกันไปแต่อยากถามพี่วิรัตว่ากรณีอย่างนี้จริงๆแล้วไซควรจะทำยังไงบ้างจริงๆโดยหลักก็คือก็ต้องแจ้งความนั่นแหละนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นขนาดนี้มันก็ต้องเห็นตำรวจต้องมาแล้วล่ะนะครับก็ต้องมาดำเนินคดีให้ก็ส่วนใหญ่ตำรวจก็จะตั้งเรื่องขับรถโดยประมาทอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ว่าคดีก็ไม่ว่านส่วนคดีแพ่งเนี่ยก็เรื่องของการมีประกันละตอนนี้การขับรถส่วนใหญ่ก็จะมีประกันก็ช่วยกันในตรงนี้ถ้าเราสามารถตกลงกันได้มันก็จบแปลว่ากรณีนี้เข้าทั้งแพ่งทั้งอาญาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามีทั้งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายด้วยใช่ครับก็คือใช้บริการทางเขาเรียกประกันแล้วนะครับครับก็ไม่ตัดสิทธิ์คนที่เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องเพิ่มเติมได้อ๋อเคสแยกกันใช่ใช่ก็คือสามารถพอถ้าเกิดได้รับเขาเรียกการเยียวยาจากบริษัทประกันแล้วนะครับตรงนี้สามารถไปฟ้องเพิ่มเติมจากคนขับรถก็ได้แยกเหตุการณ์กันใช่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์มาตรฐานในการฟ้องเพิ่มเติมสมมุติว่าบริษัทประกันตีราคาให้เท่านี้อ่ะจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ขับขี่ให้คู่กรณีไปเราควรจะเรียกเพิ่มแค่ไหนถึงจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานครับส่วนใหญ่เราจะเรียกก็คือเรียกจากความเป็นจริงเช่นสมมติว่าเราเรียกจากการประกันก็คือค่าซ่อมรถเราเรียบร้อยใช่ไหมครับก็จะมองเรื่องการที่เช่นเราจะต้องเดินทางในทุกเช้าเนี่ยไม่มีรถไม่มีรถเราอาจจะต้องไปเช่ารถเพิ่มเติมหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปรักษาตัวมากขึ้นรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเช่นบางคนต้องไปศัลยกรรมมีค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนั้นใช่เพราะไม่จบอะบางทีมันไม่จบเพราะว่าบางทีเรารักษาขนาดนั้นก็เบื้องต้นแต่ว่ามันต้องมีการไปทำศัลยกรรมอะไรต่างๆอีกก็ใช้เงินเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปฟ้องกันอีกทีนึงนะครับไอ้ส่วนฟ้องที่ต่อเนื่องจากนี้เนี่ยต้องฟ้องกับทางทนายหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะดำเนินคดีก็คือต้องไปฟ้องส่วนตัวนะครับและต้องฟ้องภายใน1ปีนะครับมีอายุความใช่ต้องฟ้องภายใน1ปีแล้วพอเราฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเขาจะเยียวยาหรือไม่นะครับเพราะว่าการเรื่องการขับรถโดยประมาทเนี่ยตรงนี้ก็มีเขามีโทษทางอาญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในคดีอาญาเนี่ยเดี๋ยวศาลก็จะถามก่อนว่ามีการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราผู้เสียหายเกิดไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยเนี่ยก็ไปบอกศาลว่าไม่ได้เยียวยาเลยตรงนี้เนี่ยศาลก็จะลงโทษนะครับในหลายๆคดีคือไปชนเขาแล้วเขาเสียชีวิตลงเงี้ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเยียวยาเนี่ยศาลก็จะมองว่ามีการเยียวยานะครับบางคนตัดเลยว่าเช่นเขามีประกัน ก็ปล่อยไปเลยซึ่งจริงต้องเยียวยาด้วยต้องเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่คุณไม่เยียวยาเขาเนี่ยศาลก็มองว่า
คุณไม่เยียวยาเขาอะแรงน้ำใจเกินไปว่างั้นใช่เขาก็ลงโทษส่วนใหญ่ก็คือลงโทษจำคุกเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีการเยียวยาแล้วคืออย่างน้องเนี่ยเขาเจอคนที่ใจดีอะอย่างนี้ก็ว่างก็คืออาจจะช่วยไปแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเอาความตรงนี้ก็ทำให้โทษอาจจะรอลงอาญาอะไรก็ว่านไปคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะคะที่พี่สายได้พบเจอกับตัวเองนะคะรวมถึงเคสต่างๆที่พี่ธนาวิรัตนะคะได้บอกเราไปแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งละครสมมุติค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจรเหมือนกันมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะเมื่อไหร่เพื่อนเรามันจะมานัดมาตั้งนานในแถวนี้หญิงจำแจ่มนั่นเลยนะไม่รู้เมียจะให้หรือเปล่าเห็นบอกเมียดุด้วยช่วงนี้โอ้โหอ้าวแหมมาพอดีมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วช้านิดนึงช้านิดนึงยังไงเนี่ยเมียไม่ปล่อยเหรอตาก็บอกเมียว่ามากินข้าวอ๋อเมียก็เลยให้มาใช่ไม่งั้นไม่ได้ออกมาหรอกต้องกลับบ้านซักผ้าอีกแหมแต่นานๆมาเจอกันทีนี่เอาซะหน่อยไหมร้อนๆนะไม่ดีเดี๋ยวเมียรู้แต่กินแก้ว2แก้วมันไม่เป็นไรหรอกมันจับเวลาไงนี่ไงถ้าจับเวลาต้องรีบเริ่มเลยมันจะดีเหรอดีสิข้าวเคิร์มไม่ต้องกินมันหรอกนี่ดีกว่าจะได้คุยเรื่องความหลังกันหนุกๆแต่อยากกินข้าวมากกว่านะเอางี้ดินเลยดีกว่าไปกินทำไมข้าวเดี๋ยวจะดีเหรอเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยไม่เอาแก้วเดียวแก้วเดียวหนุกๆเลยเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างสดชื่นนะดีไหมดีนะมาเราชนเลยดีกว่าสุดยอดเสมอถือว่าเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวพอเต็มแล้วกินข้าวอร่อยอร่อยไม่นานแก้วเดียวแก้วสองแก้วเดี๋ยวกินก็หายเมียจับไม่ได้สักหน่อยไหมเติมโอ้โหยิ่งเติมแก้วเดียวนะไม่ได้กินนานสิเราเนี่ยคอแห้งเชียวอ่ะโชว์ที่หนึ่งโอ้แก้วเดียวเป็นไงสุดท้ายก็ได้กินข้าวอย่างที่บอกเมียไว้มันก็อร่อยดีนะข้าวเห็นไหมพอกินนี่ไปปั๊บมากินข้าวเนี่ยสุดยอดมันก็อิ่มนี้เอามานานๆเจอกันทีเมียไม่ว่าไม่ว่าแล้วตอนนี้สบายงั้นเราชนกินเป็นยาเฮ้ยแดมเดี๋ยวเฮ้ยแดมเอาไม่เป็นไงเป็นอย่างนี้แหละปกติอ๋อกลับก่อนเลยแหละจริงเหรอแล้วกลับไหวไหมเนี่ยครับไหวโอเคมากันครับวันนี้วันนี้เฮ้ยเพื่อนตอนนี้อยู่หน้าด่านเนี่ยมาขับให้หน่อยดิเจอด่านอ่ะไม่มีใบขี่ไม่กล้าเลยว่ะถึงเมาแต่มีสติไปแล้วนะจ๊ะเฮ้ยมันมีรถชนที่หน้ารถว่ะเฮ้ยตายมันน่ะเฮ้ยเออแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลงไปดูก่อนเออเจ็บโว้ยโอ้ยรถเป็นไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยพี่เป็นไรป่ะพี่ถามมาได้เจ็บสิจะบ้าเหรอเอ้าจอดรถภาษาอะไรของคุณเนี่ยนี่มันที่ห้ามจอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณเนี่ยขับรถย้อนสอนมานะผมเปิดไฟผ่าหมากด้วยก็เพราะคุณจอดอย่างนี้ไงผมถึงโดนรถล้มเนี่ยรถผมไม่รู้เป็นไรบ้างเนี่ยคุณมีประกันเปล่าคุณเรียกประกันเลยดีกว่าไม่รู้แล้วไม่สนผมไม่ผิดผมจะเรียกประกันทำไมอ่ะเอ้าไม่ได้ดิชนคุณก็ต้องเรียกประกันรถคุณมีประกันคุณก็ต้องมาให้ผม
จะให้ผมเรียกประกันอ่ะรถคุณเป็นอะไรอ่ะนี่ไงเห็นดูนี่ไงรอยนี่ไม่ใช่รอยนี่รถไม่ได้ล้างรอยนี่ไงเห็นไหมคุณจะให้ผมเนี่ยมันรอยทะลอกเนี่ยคุณจะให้ผมชดเชยค่าเสียหายยังไงมันเป็นรอยอยู่แล้วรถผมนี่สิมันล้มเนี่ยมันต้องเป็นรอยเดี๋ยวคุณโอ้โหกลิ่นคุณนี่คุณดื่มมาใช่ไหมผมดื่มมาแก้วเดียวยังไม่เมาโอ้โหเสียงอ้อแอขนาดนี้นี่หนีด่านมาใช่ไหมเนี่ยไม่หนีผมแค่ยูเทิร์นกลับมาผมจะไปทางร้านผมว่าผมกับคุณเนาะพูดไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหถ้าคุยยังเซเลยผมว่าไปคุยกับที่ด่านดีกว่ามั้งรู้เรื่องผมคุยรู้เรื่องตายตายเอางี้คุณมีแรงยกรถไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเอาแล้วคุณไปที่ด่านกับผมนะไปเอามาเป็นไงล่ะรู้แล้วว่าใครผิดทั้งขับรถย้อนสอนเมาก็ขับเป็นไงโตเพื่อนแกก็เหมือนกันแหละเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมีรถไปส่งถึงบ้านสบายใจไม่ต้องขับรถโอ้ยด้วยกันวันนี้มันซวยอะไรขนาดนี้เนี่ยทำไมต้องมาเจออะไรกับคนอย่างเองวะเนี่ยไม่ต้องเกรงใจหรอกคนกันเองเพื่อนกันก็พอเองคนเดียวเนี่ยทำให้มานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยก็ดีกว่ายืนหรือเปล่าล่ะเพื่อนโอ้โหแล้วจะไปบอกแม่บอกน้องยังไงเนี่ยฮะไม่ต้องบอกจะได้หายโมโหกินไปอิ่มๆแล้วจะท้องก็มีสมองแล่นเออก็ดีอย่างน้อยก็มีอะไรกินตอนติดเฮ้ยบ้าเหรอละครของเราเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับเหตุการณ์ที่เจอบ่อยๆบนท้องถนนแล้วก็โหสร้างเรื่องปวดหัวมากมายกลับมาถามพี่ทนายวิรัติดีกว่าว่าโทษของเมาแล้วขับกับมีสติสัมปชัญญะแล้วขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเนี่ยมากน้อยต่างกันขนาดไหนครับจริงเมาแล้วขับโทษมันสูงกว่านะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังสูงก็จริงก็ยังไม่สูงมากยังไม่สูงอีกเหรอในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสูงมากครับอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยแล้วก็กับคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้ผมว่ามันร้ายแรงมากโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้อิโนอิเนะอย่างคุณมีสายเห็นว่าคุณยังมีเรื่องอื่นอีกนอกจากเหตุการณ์รถกระบะหมุนเคว้งในช่วงที่แล้วบางครั้งก็คิดว่าตัวเองขับรถถังหรือเปล่าคุณเจออะไรมาอีกคุณเล่าหน่อยโอ้ยเจอแบบคราวนี้ไม่ใช่คู่กรณีแค่คันเดียวนะคะที่เป็น3คันเลยค่ะ3คันใช่ทำแฮตทริกซีกซ้ายขวาค่ะปั้งแล้วก็ดันไปชนข้างหน้าอีกทีค่ะคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางค่ะตรงกลางเป็นตรงกลางพอดีเลยนี่เป็นคันเดียวกับคันที่แล้วคันเดียวค่ะผมก็ขายทิ้งว่าก็ว่าอยู่นะคะแต่พอดีไม่มีใครซื้อแหละแต่ตอนนั้นเปิดมาเจอหมดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นดำเนินคดียังไงไหมครับตอนนั้นคือเป็นตอนตีห้าตอนนั้นกำลังขับรถไปทำงานขับรถไปสนามบินมันมืดด้วยพอปึ้งปุ๊บด้วยความที่ชนบ่อยเนาะไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจเท่าไหร่รู้แล้วว่าเอ้ยอย่าเพิ่งรีบปลดเบลนะเดี๋ยวเผื่อคันอื่นมาซ้ำอีกแล้วเราจะแบบกิ้งอะไรเงี้ยมีบทเรียนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็นั่งสักพักนึงก่อนแต่ระหว่างที่นั่งก็คิดว่าทุกคนจะหยุดคือไม่รีบลงจากรถไงฮะกลัวเราเป็นคนไปชนไม่ใช่ค่ะขับมาด้วยกันแต่2คันหลังไม่รู้เข้ามาจากไหนกันค่ะปึ้ง2ด้านเราเลยขนาดเราพอดีชนกันแบบนี้ใช่อาจจะเฉียงนิดหน่อยไม่ได้ขนาดแบบแนวๆเป๊ะอย่างนี้แล้วก็ชนไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วใช่แล้วเราก็เลยแบบพอเขาชนเสร็จเราก็ไม่กล้าลงจากรถทันทีเพราะเป็นถนนวิภาวดีค่ะรถจะเยอะครับก็เลยยังไม่ลงแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เราไม่ลงทุกคนกระจายหมดแล้วค่ะอ้าวคือทิ้งรถแล้วเขาก็หายไปเลยเหรอคะหายไปเลยค่ะคันหน้านี่มีโอกาสที่จะแบบคือขับหนีไปหรือว่าคนขับวิ่งหนีไปเขาขับรถหนีไปหมดเลยค่ะ3คันทั้งที่เขาก็ได้รับอุบัติเหตุด้วยเนี่ยนะใช่คันหน้าก็ไม่ได้ผิดคันหน้าไม่ได้ผิดก็ไปด้วยก็เหลือเราคนเดียวเขาไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมไม่ได้มาด้วยกันรันลี่อะไรสักอย่างที่รู้ที่รู้ว่า3คันเพราะอะไรรู้ไหมคะพอประกันมาสีชมพูอันนี้แท็กซี่แน่อันนี้เขียวๆน่าจะกระบะคือ4รถติดเลยใช่ก็เลยรู้ตอนแรกไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คันแต่หลักฐานคือ3สีสามคันค่ะงั้นอย่างนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถแบบไปตามเจอรวมถึงเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เลยอยากถามพี่วิรัติว่าถ้าสมมติว่าใส่ตอนนั้นคือถ้าทะเบียนมันชัดเจนหรือว่ามีใครที่จำทะเบียนรถได้เนี่ยค่ะจะสามารถเอาผิดกับคนขับได้ไหมแล้วเขาจะโดนโทษรุนแรงไหมจริงๆแล้วเรื่องก็เป็นเรื่องการขับรถโดยประมาทนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าไปแจ้งความแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานนะครับตอนต่อไปนี้เนี่ยผมว่าเรื่องกล้องเนี่ย
สำคัญเนอะที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะกล้องตอนนี้ควรจะมี3จุดนะ3จุดข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างในรถอีกข้างในมีทำไมฮะในรถบางทีมีเรื่องทะเลาะกันอะไรเพราะว่ามีหลายๆคดีตอนนี้เนี่ยก็พิสูจน์กันในกล้องในรถแล้วนะหมายถึงคนที่เดินทางมาด้วยกันเองเนี่ยนะฮะครับบางทีมันมีเรื่องการพูดอะไรกันต้องบันทึกเสียงได้ในรถเราก็จะมีสายระยงระยางไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กล้องจำเป็นมากนะครับเพราะถ้าชนแล้วไม่มีหาพิสูจน์ได้ไม่ได้เนี่ยตำรวจก็คงไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้กล้องในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ก็บ้างหรอกแปลกนะมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดัมมี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองดีที่สุดใช่ใช่ครับผมแต่ว่าอย่างกรณีนี้ถ้าไม่มีกล้องเนี่ยเราเอาผิดอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะก็ถ้ามันไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีใครถ้าเราจำทะเบียนได้อ่ะก็ต้องไปว่าอีกทีนึงอันนี้น่าจะทำได้ถ้ามีจำทะเบียนได้จำรูปสีได้อะไรเงี้ยเราก็ไปดำเนินคดีแล้วเขาจะได้รับโทษอะไรบ้างคะที่เบื้องต้นเนี่ยการชนเนี่ยต้องจำหลักอันนี้ไว้นะครับว่าห้ามหนีนะถ้าหนีนี่มีโทษก่อนนะครับโทษจากการหนีด้วยโทษจากการชนด้วยโดยปกติแล้วกฎหมายมันจะเขียนไว้ว่าให้เวลาชนแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ดูแลจะผิดจะถูกก็ต้องอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าขับหนีไปนี้ก็เขาเรียกว่ามีความผิดละแล้วก็จะได้ข้อสันนิษฐานก่อนว่าผิดถึงก่อนไหมครับถ้าคุณหนีไปเนี่ยมันไม่มีข้อสันนิษฐานอย่างอื่นนะมันสอบพิรุธใช่นะครับเพราะนั้นหนึ่งก็คือเราต้องมีหลักฐานละถ้าเกิดเขาขับหนีไปถ้ามีหลักฐานนี้ก็ดำเนินคดีได้นะครับงั้นอย่างนี้ในเรื่องของละครที่ผู้เสียหายเนี่ยค่ะคเป็นคนที่เมาแล้วขับแบบนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของบทลงโทษที่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะถ้าเป็นเมาแล้วขับก็มันโทษมากขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งก็คือมีแอลกอฮอล์แล้วก็อันที่น่าสนใจตัวนี้คือส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจำกันได้นะครับเพราะว่าเช่นอะไรพอรู้ตัวเองว่าเมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ยอมให้เป่าอ๋อใช่ใช่ไหมครับพอเป่าแล้วโดนแน่ใช่แต่ตอนนี้มันมีกฎหมายมีอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณไม่เป่าก็ถือว่าคุณยอมรับคือไม่เป่าเท่ากับดื่มมาคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นงี้ครับถ้าเราไม่ยอมเป่าเราก็คือตำรวจสามารถกักพื้นที่ไปได้ก็คือรอจนกว่าคุณจะเป่าอ๋อบางคนบอกขอรอแป๊บนึงนะสัก3ชั่วโมงดื่มน้ำก่อนให้หมดลิตรได้รอให้หมดลิตรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนละนะครับเขาบอกว่าถ้าให้คุณเป่าแล้วคุณไม่เป่าตรงนี้ก็ถือว่าคุณมีความผิดแล้วแปลว่าเราไม่สามารถรอเวลาได้แล้วถ้าเจ้าหน้าที่สั่งให้เป่าต้องเป่าเดี๋ยวต้องเป่าเลยต้องเป่าจะมารอให้แอลกอฮอล์ออกจากตัวก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับก็เขาถึงบอกว่าต้องดำเนินการไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นทุกคนไปอยู่ในบริเวณนั้นก็ดึงเชงกันไปก็ไม่ต้องเป่ากันพอดีเข้าห้องน้ำเสร็จโอ้โหแอลกอฮอล์เหลือแค่นี้กลายเป็นรอดไปอีกนะฮะพี่วิรัตคาร์โบกี้สงสัยอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราขับรถไปแบบเนี้ยอย่างกี้ไปเจอพี่ทรายเกิดอุบัติเหตุสักตอน 5:00 อย่างเงี้ยค่ะจะเจอพี่ทรายแล้วเราขับหนีผ่านไปหรือบางคนรถชนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปชนเขาไหมเราเลือกที่จะไม่ช่วยหรือเราเลือกที่จะช่วยอย่างเงี้ยค่ะเรามีเขาเรียกว่าข้อกฎหมายอะไรยังไงบ้างคะในเรื่องนี้คือถ้าชนแล้วอย่างที่บอกครับมันจะต้องมาดูแล้วก็อยู่รอนี่แหละก็จะต้องก็มีการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ขับหนีนะครับถ้าขับหนีไปเนี่ยมันก็มีความผิดอันนี้คือคุณชนหรือแค่ไปเห็นถ้าเราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เราไม่ไปช่วยเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราสะดวกหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนชนก็ต้องดำเนินการแต่ถ้าเห็นผมว่าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่รอนไม่ได้มีข้อบังคับไม่ได้เหมือนแบบเห็นคนจะเสียชีวิตแล้วเราไม่ปฐมพยาบาลใช่คนละแบบเพราะบางทีเราขับรถมาเราก็เห็นพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนชนเนี่ยจะต้องอยู่ดูแลยังไงก็ต้องอยู่ใช่ไหนพูดถึงเรื่องกฎหมายจราจรแล้วยังมีอีกหลายข้อเลยที่เรามักจะเห็นบ่อยๆบนท้องถนนนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมคะมาอยู่ในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยนะคะวันนี้ค่ะโบกี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งรู้สึกแปลกใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากนำมาถามพี่ธนาวิรัตน์นะคะว่าเคยอ่านมานะเขาบอกว่ามีเมืองนึงในประเทศรัสเซียค่ะถ้าเกิดว่ารถของคุณเนี่ยสกปรกไม่สะอาดเขาไม่ให้เอามาวิ่งเพราะว่าจะทำให้เมืองไม่สวยแล้วก็มีโทษปรับถึง 1,300 บาทเรื่องนี้นี่มันเป็นมายังไงคะคือพี่เองก็ได้ยินมาเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาต้องการให้บ้านมันเกิดความสงบเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามใช่แล้วเวลาขับรถบนท้องถนนเนี่ยอย่าลืมว่าถ้ามันสกปรกมากเนี่ยมันก็เคยเห็นนะอย่างบ้านเราอ่ะมันจะมีคล้ายๆว่ามีรถ
เข็นอะไรสักอย่างแล้วก็ทรายมาเต็มเลยอะไรเงี้ยนะครับก็สกปรกจริงๆอ๋อสกปรกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรถที่ไม่ล้างอย่างเดียวรถที่อาจจะสร้างความสกปรกให้ที่สาธารณะด้วยนั้นด้วยนะครับค่ะแล้วอย่างในบ้านเรามีไหมคะคือบ้านเราเนี่ยมันก็ถ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องการที่เราขับรถแล้วมีพวกทำให้เสร็จอิฐเศษปูนอะไรหล่นอะไรเงี้ยรถบรรทุกอย่างเงี้ยอันนี้มีไหนๆพี่วิรัตพูดถึงเรื่องการทำของตกบนท้องถนนแล้วพวกรถที่บรรทุกเกินหรือของยื่นออกมาเยอะๆที่เราเห็นบางทีบรรทุกน่ากลัวมากปิ๊กอัพคันนิดเดียวมันแบบของพูนออกมาใหญ่กว่าตัวรถอีกอ่ะมีโทษบังคับไหมครับจริงๆมันมีเรื่องของกำหนดไว้ว่าถ้ายืดเกินจากตัวมันต้องมีแสดงเครื่องหมายนะครับจริงๆมันต้องทำเป็นแบบไฟสว่างทีนี้ก็เราแค่ติดผ้าแดงอย่างนี้ใช่มันไม่คือไม่ปลอดภัยอ่ะตรงแต่มันก็มีโทษปรับอะไรนะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยผมว่าถ้าจะมีการขนส่งอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังจริงพี่วรัตน์คะโบกี้อยากเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงค่ะพี่วรัตน์รู้จักคำว่าโอนลอยไหมคะรู้จักครับค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยจะนิยมทำการโอนลอยกันทีนี้ถ้าเราโอนลอยรถของเราไปแล้วแล้วรถคันนั้นเนี่ยเขาไปกระทำความผิดมีใบสั่งมาที่บ้านเราเราต้องไปจ่ายแทนเขาไหมคะคืออย่างนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับโอนลอยบ้านเราเนี่ยมันคือการที่เราไปขายรถในเต็นท์เนี่ยนะครับแล้วทางเต็นท์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการที่เราให้เซ็นใบมอบอำนาจเอาไว้ใบโอนกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดสมมติว่าใครขับรถไปชนอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นชื่อเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีใบสั่งที่ว่าเนี่ยนะครับส่งมาใบจราจรเนี่ยส่งมาที่บ้านน้องเขาไปยังเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับน้องก็ต้องดูว่าเราคือกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าเกิดใครกระทำความผิดคือผู้ขับขี่ไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่เขาส่งมาเป็นเจ้าของรถก็เนื่องจากว่าเขาคิดว่าเจ้าของรถขี่เขาเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกว่าที่ตอนที่กล้องหรือว่ากล้องของทางจราจรเนี่ยเขาจับภาพได้เขาจับกอทอรถได้เป็นทะเบียนรถใช่แล้วเขาก็สามารถสืบได้ว่าเป็นเจ้าของคือเจ้าของเดิมคือใครแล้วเราต้องไปแสดงตนพิสูจน์ทราบยังไงว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถแล้วเราก็ต้องเอาที่บ้านเนี่ยใบสั่งแล้วก็เรื่องการที่เราไปทำโอนลอยไว้เนี่ยไปที่สถานีตำรวจนั่นแหละนะครับไปแสดงว่าเราอะได้มีการโอนลอยไปแล้วและเราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่าเราไม่ใช่ผู้ขับขี่นะครับแต่ตรงนี้อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าการที่เราจะซื้อขายรถยนต์เนี่ยต้องจำไว้เลยนะครับเป็นหลักเลยนะครับว่าถ้าเราจะขายได้แต่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้เรียบร้อยก็คือเรียกไฟแนนซ์มาเรียกคนที่จะซื้อใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงกันให้ถูกต้องไปเลยวันนี้เรียกได้ว่าหลากหลายเรื่องราวของกฎหมายจราจรนะคะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อย่างแรกคือต้องมีสตินะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆตามที่พี่ทนายได้บอกเอาไว้ซึ่งวันนี้เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตแล้วก็พี่สายมากๆที่มาร่วมกับเราในรายการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากทั้งสองท่านเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะหรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานรายการกฎหมายคลายเครียดปี3ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ